สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้ต้อมมหาเฮงนะจ๊ะพามาดูโครงการบ้านนะคะโซนนี้จะอยู่ใกล้กับแมคโครนะคะใครที่หาบ้านใกล้แมคโครนะจ๊ะตามต้อมเข้าไปดูด้านในกันได้เลยจ้าและสำหรับสถานที่ใกล้เคียงใกล้แมคโครเก่าใกล้เทศบาลนครพิษณุโลกใกล้โลตัสท่าทองใกล้กับพิษณุโลกยูไนเต็ดใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวรเพียง5นาทีตามต้องเข้าไปชมภายในบ้านกันเลยอ้าวมาอันนี้จะเป็นที่จอดรถนะจ๊ะที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวต้อมจะพาเลาะกำแพงรั้วไปดูหลังบ้านกันเลยที่เห็นเป็นดินเนี่ยนะคะถ้าใครจะปลูกสนามหญ้าที่เนี่ยเขาปลูกสนามหญ้าให้ฟรีนะจ๊ะแล้วพื้นที่ข้างหลังเนี่ยสามารถนะเป็นพื้นที่ซักล้างหรือจะทำเป็นสวนหย่อมหรือจะทำเป็นอะไรก็ได้สำหรับที่จอดรถเนี่ยจอดรถยนต์ได้ถึง2คันไปเลยจ้ะแล้วที่เนี่ยเขาจะตกแต่งนะคะสวยงามมากจะเล่นสลับสีพื้นกระเบื้องแล้วก็จะมีนี่ฝ้าของร้านจอดรถยนต์นะคะใส่ไฟจุๆไปเลย 4-5 ดวงอ่ะป่ะเดี๋ยวไปดูโซนหน้าบ้านกันเลยดีกว่าสำหรับโซนหน้าบ้านก็นี่เลยเดี๋ยวต้องจะพาเลาะหน้าบ้านแล้วไปทางข้างๆกันต่อพื้นที่ตรงนี้ใครอยากปลูกสวนหย่อมนะจัดให้จ้าปลูกฟรียาวไปเลยเข้ามาชมภายในบ้านกันนะจ๊ะอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นกว้างมากนะคะมีหน้าต่างรับแสงธรรมชาติด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนต่อไปอันนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์นะคะจะทำเป็นห้องนั่งเล่นหรือจะทำเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้อันนี้ก็จะเป็นในโซนของห้องทำครัวอันนี้ก็จะมีไฟสำหรับจุดต่างๆนี่นะคะหน้าต่างแบบใสรับแสงธรรมชาติทำให้ห้องไม่ทึบนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยห้องน้ำรวมห้องน้ำรวมของที่นี่เนี่ยก็จะมีใส่อุปกรณ์นะคะวัสดุใช้อย่างดีกันเลยนะจ๊ะก็จะมีในส่วนของอาบน้ำกับพื้นที่แห้งแยกกันเป็นสัดส่วนมีฝักบัวโอ้ยสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับที่ทำครัวนะจ๊ะที่ทำครัวเนี่ยเขาก็จะออกแบบมานี่เป็นกระจกสไลด์เพื่อระบายกลิ่นหรือว่าอะไรออกมาทางนี้ได้แล้วก็มองเห็นวิวธรรมชาติด้วยซิงค์ล้างจานเนี่ยจะมีทั้งหมดให้2หลุมแถมให้ฟรีเลยแล้วก็จะเป็นที่ใส่อะไรก็ได้นะคะทางด้านล่างเนี่ยแล้วที่ปิดเนี่ยใช้วัสดุอย่างดีปิดแล้วไม่ดังอ้าวเดี๋ยวจะพาไปดูห้องต่อไปเดี๋ยวขอแวะมาดูห้องนั่งเล่นก่อนห้องนั่งเล่นที่เนี่ยมีกระจกมีประตูแสงธรรมชาติแบบสว่างแล้วก็ฝ้าเพดานเนี่ยเขาบอกว่าสวยมากไปดูห้องนอนที่1กันเลยดีกว่าสำหรับห้องนอนที่1นะคะนี่ห้องนอนที่1ก็จะโล่งแล้วก็กว้างนะคะจะมีปลั๊กไฟให้หลายจุดเลยอันนี้1จุดนะ2จุด3จุดไม่ว่าจะนั่งมุมไหนเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์ได้ไปดูห้องที่2กันต่อเลยนะจ๊ะห้องนอนที่2นี่ห้องนอนที่2ก็จะมีกระจกเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ฝ้าเพดานก็สูงมีไฟใส่ให้ทั้งหมด 4-5 ดวงห้องนอนที่3นะคะห้องนอนที่3เนี่ยจะเป็นห้องนอนใหญ่พร้อมกับมีห้องน้ำในตัวนะคะฝ้าเพดานสูงหมดทุกห้องมีไฟทั้งหมด 4-5 ดวงเหมือนกันห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวไปชมห้องน้ำกันดีกว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยใช้อย่างดีนะคะทั้ง2ห้องเลยไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำรวมหรือว่าห้องน้ำในส่วนของห้องนอนห้องนี้นะจะมีที่แขวนผ้ามีที่ดูดระบายอากาศมีฝักบัวแล้วก็กระเบื้องเนี่ยตกแต่งลายได้สวยงามมากนะคะนี่มีที่ใส่กระดาษเช็ดชู่อ่างล้างมือกระจกโอ้โหสวยงามนะคะแล้วสำหรับห้องนอนใหญ่ห้องนี้เนี่ยก็จะดูกว้างนะคะดูกว้างแล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยสามารถมองเห็นวิวจากข้างบ้านได้เลยมองเห็นพื้นที่หน้าบ้านได้ถ้าเกิดว่ามุมนี้เป็นสวนหย่อมเนาะท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะเข้ามาชมโครงการหรือว่ามาจับมาจองนะคะสามารถติดต่อเบอร์โทรและไลน์ ID ตามที่ต้อมทิ้งไว้ทางด้านนี้ได้เลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า